็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมปุณนะครับแล้วก็สู่ Channel F6 ปุณนะครับวันนี้ผมก็จะมา Unboxing โมเดลเครื่องบินเป็นของสายการบินนกแอร์นะครับ Boeing 737-800 นะครับสเกล 1:200 เป็นของค่าย JC Wing นะครับก็ Registration HHDBE นะครับผมเป็น 1:200 นะครับก็อาจจะแปลกตานะครับเพราะว่านกแอร์เนี่ยทุกคนอาจจะเคยเห็นแต่1:400ที่เป็นของค่าย Phoenix model เขานะครับอันนี้เป็นของ JC Wing แล้วก็เป็นของ1:200สเกลของมันนะครับก็น่าจะแปลกๆหน่อยแต่จะสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็คือกล่องแล้วก็ขนาดของมันกล่องมันใหญ่มากนะฮะกล่องมันค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะฮะผมก็จะมารีวิวกันเลยนะครับก็จะมารีวิวตั้งแต่ข้างล่างกล่องตรงนี้ก็จะเป็นข้างล่างกล่องของมันนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วมีรหัสสินค้าแล้วก็อะไรต่างๆนานานะต่อมาก็จะเป็นข้างหลังกล่องนะฮะข้างหลังกล่องก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นคำเตือนแล้วก็โลโก้นกแอร์แล้วก็มีสีพื้นหลังที่ค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับนะฮะต่อมาก็จะเป็นข้างบนกล่องก็จะแบบสีก็จะเหมือนด้านที่แล้วนะครับเพียงแค่ไม่มีรหัสสินค้าแล้วก็มีโลโก้นกแอร์นะครับก็มาอันบ็อกซิ่งกันเลยนะครับผมสีก็จะแบบมานี้นะครับผมโฟกัสอีกนะโฟกัสดิเออผมก็จะมาอันบ็อกซิ่งก็คือง่ายๆก็คือดึงออกมาครับง่ายมากนะครับผมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนยุ่งยากเท่าไหร่นะแล้วก็มาแกะกันแกะจากตรงนี้นะครับเออนี่เราได้ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราได้ออกมาแล้วถ้าจะดึงตรงๆนี่มันดึงยากมากเลยนะครับนี่ดึงยากออกยากมากเราต้องดึงจากหางนะครับมันจะออกง่ายนี่ออกง่ายจริงด้วยนะฮะนี่ครับออกมาประมาณนี้แล้วนะฮะสีจะประมาณนี้น่ารักมากเลยนะครับผมสีชมพูน่ารักน่ารักนะฮะเราก็มาแกะแล้วก็มาเก็บกันเลยนะครับผมพูดผิดนะฮะเก็บกันมาเก็บกันให้แล้วก็มารีวิวกันเลยนะฮะอาจจะดิ้นเสียงรบกวนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่ามันรถบ้านผมมันติดถนนบ้านของผมเนี่ยมันติดถนนมันก็เลยอาจจะดิ้นเสียงรบกวนค่อนข้างที่จะเยอะเราได้มาแล้วนะฮะก็จะประมาณนี้ครับสีมันก็จะออกแนวชมพูปิ้งๆน่ารักมากน่ารักนะครับผมน่ารักมากนะฮะโอเคกล้องมันโฟกัสแล้วเราก็จะมารีวิวกันเลยนะฮะเป็นของ JC Wing แล้วครับก็สีก็จะประมาณนี้นะครับผมนะฮะของข้างหน้าปากนกก็จะประมาณนี้แล้วก็แก้มของมันแล้วก็คอคพิทวิวนะครับอันนี้ประตูหน้านะครับผมอันนี้โลโก้ของมันนกแอร์อันนี้ www.nokair.com โทร1318อันนี้หน้าต่างนะฮะหน้าต่างผมลองเดาน่าจะใช้ดีคอร์ติดนะครับผมมีเอนจินของมันค่อนข้างที่จะสมจริงมากเลยนะครับผมสมจริงมากนะฮะเอนจินหรือว่าเครื่องยนต์มันค่อนข้างที่จะสมจริงมากๆนะฮะเรามาดูส่วนข้างตรงนี้มันก็จะสีประมาณนี้นะครับผมมีล้อหน้าเมนเกียร์โนสเกียร์มีนะครับผมมาดูวิงเลตกันนะฮะวิงเลตรายละเอียดค่อนข้างที่จะสวยเลยนะฮะวิงเลททำได้ดีมากนะฮะมันจะละเอียดกว่า1:400เพราะว่ามันลำใหญ่แล้วมันก็จะใส่รายละเอียดได้เยอะขึ้นนะครับผมเสาอากาศต่างๆนะฮะก็ประมาณนี้ครับต้องหางหรือว่าเทลมันนะฮะหางมันก็จะเป็นสีคือผมชอบนกแอร์เวอร์ชันลงสีแบบเนี้ยสีเวอร์ชันเนี้ยมันจะแบบไล่ระดับนะฮะจากเข้มไปยันก่อนอ่อนๆจางๆนะครับผมก็ประมาณนี้ครับอันนี้ข้างหน้ามันก็จะประมาณนี้ครับมันก็จะน่ารักน่ารักหน่อยนะฮะมันมีคิ้วด้วยคิ้วแบบปิ้งๆอ่ะน่ารักมากนะมีคิ้วแบบคิ้วเลยอ่ะคิ้วน่ารักมากนะฮะคือลำนี้เนี่ยผมตามหาโคตรนานเลยนะครับกว่าจะได้มาลำเนี้ยนะมาดูส่วนข้างซ้ายกันนะครับข้างซ้ายก็จะเป็นแนวประมาณนี้ครับก็เป็นแบบภาษาไทย
นะครับผมนะฮะเขียนว่านกฟลามิงโก้นะครับตัวนี้ลำนี้ชื่อว่านกฟลามิงโก้ฮะเรามาดูครับก็เป็นเหมือนที่ด้านที่แล้วแต่มีบางส่วนที่เป็นภาษาไทยเช่น www.nokair.com โทร1318ที่เป็นภาษาไทยนะฮะก็จะเห็นได้ชัดเลยนะฮะก็เป็นเหมือนด้านที่แล้วค่อนข้างเหมือนด้านที่แล้วมากเลยแล้วก็วิงเล็ตด้านนี้ก็ทำได้ค่อนข้างสวยกว่าข้างที่แล้วนะฮะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะฮะนี่นะฮะมาดูข้างหลังอันนี้ก็เป็นหางมันนะฮะรายละเอียดค่อนข้างที่จะดีนะครับผมนะฮะประมาณนี้นะฮะเราก็จะมาดูกันเลยนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะมาให้ดูตรงข้างล่างของมันกับข้างบนข้างบนก็น่าจะเห็นแล้วนะฮะข้างล่างก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ก็สีสวยๆนะครับผมก็โนสเกียร์หรือว่าเกียร์ข้างหน้ามันเนี่ยมันก็จะสามารถหมุนได้อยู่นะฮะสามารถหมุนได้แล้วก็อย่างหนึ่งที่เจ๋งก็คืออะไรรู้ไหมฮะอย่างหนึ่งที่เจ๋งก็คือมันสามารถที่จะเลี้ยวได้ครับนี่มันเลี้ยวได้นะฮะล้อหน้ามันสามารถเลี้ยวได้อย่างนี้นะผมเลี้ยวได้นะเลี้ยวได้นะครับผมล้อหลังก็จะประมาณนี้นะผมก็จะหมุนได้ครับแต่จะเลี้ยวไม่ได้ก็ปกตินะฮะก็สีประมาณนี้นะฮะสีสวยค่อนข้างสวยก็คือดูตรงใต้ปีกก็ได้นะสีลงรายละเอียดค่อนข้างสวยใต้ปีกก็ประมาณนี้นะครับผมสีโดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับผมถือว่าใช้ได้ในทีเดียวก็วันนี้คงจะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับก็เวอร์ชันโมเดลรีวิวโมเดลเครื่องบินยังมีต่อนะครับยังไม่หมดแค่นี้ก็ถ้าใครสนใจเรื่องโมเดลเครื่องบินก็กด Subscribe ไว้เลยนะครับผมนะฮะก็อาจจะมีเรื่องเกมอะไรต่างๆมาปนๆกันแต่ว่าอย่างสุดท้ายก็จะมีโมเดลเครื่องบินเวอร์ชันนี้อยู่ดีนะครับผมก็คงมีแค่นี้แหละบ๊ายบาย